อไซค์เขาวิ่งมาอย่างเร็วเพราะถนนมันว่างใช่ปะล่ะเขาจะวิ่งมาเร็วหมาก็อยู่หน้าร้านนี่เป็นฝูงเลยแล้วก็ขับกันไล่ขับกันอีกตัวก็วิ่งตัดไปมอไซค์มาทันพอดีมอไซค์มาพอดีชนกันเลยเพราะมองเห็นเขาแล้วแม่ก็รีบข้ามถนนไปช่วยเขาไปดูเขาหน่อยเลือดเต็มหน้าเลยแล้วก็ให้ลูกสาวโทรเรียกผู้ภัยก็อยากให้ขับกันเบาๆหน่อยก็ขับมาเร็วกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคืออย่างน้อยก็ให้ใส่หมวกกันน็อกมั่งครับถ้าหนูคนนี้เขามีหมวกกันน็อกก็คงจะไม่เจ็บมากก็หน้าก็ถลายลงไปเลยหมวกกันน็อกก็สำคัญข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง